สวสวััสสดดีีคค่ะ่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆสายแซ่บมาแล้วค่ะแซ่บต้มยำกุ้งแต่วันนี้ต้มยำกุ้งมาแบบอันนอนเนเน๊ะผสมเนาะเพราะว่าเราผสมกับโซบะนี่เองค่ะเพื่อนๆโคตรเท่เลยอะแม่ใช่ที่เอาไทยมาผสมกับญี่ปุ่นแล้วออกมาเป็นเมนูนี้นะคะเพื่อนๆโฆษณาด้วยนะคะว่าน้ำพริกเผาที่เราใช้นี่เป็นคุณแม่เขาทำน้ำพริกเผาเองค่ะเฮ้ยแต่เพื่อนๆน้ำพริกเผาของคุณแม่นะคะแซ่บอีหลีจริงเลยนะถ้าเพื่อนๆขี้เกียจทำปกติก่อนนี้คุณแม่จะตำออกรสหวานใช่ไหมคะเขาก็จะทานเป็นช้อนๆเลยมาบ้านทีไรใช่ไหมคะแต่นี่คุณแม่ตำเผ็ดมากคือไม่บอกเขาเลยไม่บอกก่อนเพราะว่าตอนเย็นมาถึงก็คุกข้าวแม่ก็ตักขึ้นมาก็จะแบบเปล่าๆเลยมามีไฟไหม้เลยเลยค่ะเพื่อนๆว่าแล้วนะคะเพื่อนขอให้เปรี้ยวให้แซ่บไปก่อนค่ะกับตะไคร้พริกกับมะกรูดเนี่ยไฟแล้วค่ะเดี๋ยวไปลุยครัวแล้วนะคะมาด้วยกันเลยค่ะส่วนผสมเพื่อนๆคลิกดูข้างใต้ info box ได้เลยนะคะนี่เส้นโซบะค่ะเพื่อนๆทำมาจากบัควีตเพื่อนๆหาเส้นโซบะที่มีส่วนบัควีตเยอะๆนะคะจะได้ประโยชน์และอร่อยมากๆเลยละค่ะตะไคร้ค่ะเพื่อนๆเอาตะไคร้มาทุบๆก่อนอโรมาจะได้ออกมาเต็มที่หน้าตาอย่างนี้ก็โอแล้วค่ะพริกสดหรือพริกแห้งก็ได้ตามเพื่อนๆชอบเลยค่ะค่ะเอาข่ามาหั่นเป็นชิ้นบางๆก่อนนะคะแล้วก็หั่นตะไคร้เป็นท่อนๆด้วยค่ะใบมะกรูดค่ะเพื่อนๆเด็ดก้านมันออกมาเลยนะคะจะได้ไม่ลืมอย่างโมค่ะมะนาวค่ะต้นหอมผักชีมาคู่กับรากผักชีค่ะเห็ดอร่อยๆแล้วก็น้ำพริกเผาอันนี้อย่างที่บอกคุณแม่เขาทำเองแซ่บมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีทำเองไม่เป็นไรหาซื้อได้ตามสบายเลยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกุ้งกะทิแค่นี้ไปลุยครัวกันได้เลยค่ะต้มยำกุ้งแข็งเลยค่ะโดนจมูกบี้นะอย่างนี้แหละค่ะแม่ลูกคู่นี้ต้องเฮฮากันเสมอเอาน้ำมาต้มให้เดือดนะคะเพื่อนๆพอน้ำเดือดเสร็จก็ใส่เส้นโซบะลงไปเลยค่ะต้มประมาณสัก 6-7 นาทีแล้วแต่ว่าเขาเขียนไว้ข้างหลังซองว่าให้เพื่อนๆต้มนานเท่าไหร่นะคะพอต้มเสร็จก็เอามาล้างด้วยน้ำเย็นสักแป๊บนึงค่ะแล้วก็พักเส้นโซบะไว้ก่อนเลยเราไปทำต้มยำกันค่ะเพื่อนๆเอาน้ำกะทิใส่ลงในหม้อหรือกระทะใหญ่นะคะเติมน้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วพอกะทิเริ่มเดือดใส่ตะไคร้ข่าลากผักชีลงไปคนให้เข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดของเราลงไปตอนนี้กลิ่นจะหอมฟุ้งเลยล่ะค่ะตามด้วยน้ำพริกเผาน้ำปลาคนให้เข้ากันให้น้ำพริกเผาละลายนะคะทุบพริกสักนิดหนึ่งเพิ่มความแซ่บค่ะแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยบีบมะนาวให้ทั่วนะคะเพื่อนๆใส่เห็ดลงไปเห็ดยิ่งเยอะยิ่งอร่อยนะคะเสร็จแล้วตามด้วยกุ้งค่ะเพื่อนๆว่าแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมและก็ผักชีแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ตักซุปต้มยำกุ้งของเรามาราดเอาไว้บนเส้นโซบะนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้เมนูสุดยอดอร่อยเลยค่ะเส้นโซบะนุ่มนิ่มละมุนหนึบหนึบนิดๆเจอกับต้มยำแซ่บๆเข้มข้นของเราอะไรจะอร่อยขนาดนี้คะกุ้งเองเพื่อนๆมาเลยเพื่อนๆค่ะโมว่าโมทำต้มยำคุณแม่ดีกว่าค่ะฐานที่ชอบแกล้งน้องโมทำต้มยำคุณแม่ต้องออกมาอร่อยแน่ต้องระวังเพราะคุณแม่ในสันเนื้อเด้งๆอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เป็นซามูไรชอบรู้สึกนะคนเรามันก็พูดคุยกันไปหยอกย่อหยอกเย้ากันไปชวนสามีเข้าห้องครัวคุณสามีคะถ้าสามีวันไหนนิสัยไม่ดีทำต้มยำสามีซะเลยค่ะ
คุณสามีคะมาเข้าครัวด้วยกันเลยค่ะก็จะหยอกย้อกันไปก็จะมีความสุขกับลูกเต้าลูกหลานอะไรก็ว่าไปนะเหมือนคู่นี้เห็นไหมคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอของเราคอยเข้ามาให้คอมเมนต์ทาเรานะคะเพื่อนๆอย่าหายกันไปนานนะคะเพื่อนๆหายไปนานแม่กับโมเช็คทุกวันเลยนี่นี่ตัวเช็คเหงาเลยก็อย่าปล่อยให้อย่างว่านะคะอย่าให้เขาเฉาตายแตงเถาตายขยันคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆให้หัวใจรัวๆๆๆให้ของคนแม่ลูกคู่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพทุกคนนะคะรวยๆสวยๆเฮงๆค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย